นายกรัฐมนตรีเร่งช่วยลดค่าครองที่ประชาชนคาดเริ่ม10มาตรการได้พฤษภาคมนี้ขอให้เห็นใจรัฐบาลบ้างย้ำช่วยคนเดือดร้อนมากที่สุดก่อนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวว่าจากการประเมินสถานการณ์ระหว่างยูเครนรัสเซียอาจจะไม่จบลงโดยเร็วจึงได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดมความคิดเพื่อหามาตรการช่วยเหลือประชาชนโดยเร่งด่วนซึ่งคาดว่าจะเริ่มต้นได้ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมจนถึงเดือนกรกฎาคมนี้อย่างน้อย10มาตรการโดยจะเป็นการออกมาตรการราย3เดือนค่ะ1มาตรการแรกการเพิ่มเงินช่วยเหลือเพื่อซื้อก๊าซหุงต้มสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 3.6 ล้านคนโดยเพิ่มเงินจากเดิม45บาทเป็น100บาทต่อเดือน2ส่วนลดซื้อก๊าซหุงต้มเดือนละ100บาทสำหรับผู้ค้าหาบเร่แผงลอยที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวนประมาณ 5,500 คน3ช่วยเหลือค่าน้ำมันให้กับผู้ขับขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมการขนส่งทางบกจำนวน 157,000 คนโดยช่วยลดค่าใช้จ่ายน้ำมันแก๊สโซฮอล์250บาทต่อเดือนและขอให้กรมการขนส่งทางบกกำกับราคาการให้บริการเพื่อให้พี่น้องประชาชนที่ต้องใช้บริการมอเตอร์ไซค์รับจ้างมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางเท่าเดิม4คงราคาขายปลีกผู้ที่ใช้ก๊าซ NGV ไว้ที่ 15.59 บาทต่อกิโลกรัม5ผู้ขับขี่แท็กซี่มิเตอร์ภายใต้โครงการลมหายใจเดียวกันสามารถซื้อก๊าซได้ในราคา13บาท62สตางค์ต่อกิโลกรัม6ช่วยลดภาระค่าไฟฟ้าที่จะเพิ่มขึ้นสำหรับผู้ที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน300หน่วยต่อเดือนโดยลดค่า FT ลง22สตางค์ต่อหน่วยในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคม7ตรึงราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลที่30บาทต่อลิตรไปจนถึงสิ้นเดือนเมษายน2565หลังจากนั้นรัฐบาลจะเข้าไปช่วยเหลือส่วนที่ราคาน้ำมันดีเซลปรับเพิ่มขึ้นครึ่งหนึ่งเมื่ออั้นแล้วไม่ไหวจริงๆจำเป็นต้องปรับเพิ่มขึ้น8กำกับดูแลการปรับราคาก๊าซหุงต้มในช่วงตั้งแต่เดือนเมษายนถึงมิถุนายนโดยใช้กองทุนน้ำมันเข้าไปช่วยลดผลกระทบจากการปรับราคาให้ไม่ขึ้นสูงเกินไป9ลดอัตราเงินสมทบของนายจ้างและลูกจ้างที่อยู่ในระบบประกันสังคมมาตรา33จาก 5% เหลือ 1% เพื่อให้ลูกจ้างและนายจ้างสามารถมีกำลังในการใช้จ่ายและผู้ประกอบการสามารถมีสภาพคล่องเพิ่มขึ้นในการดำเนินธุรกิจในช่วงถัดไปและ10ลดอัตราเงินสมทบผู้ประกันตนมาตรา39จาก 9% เหลือ 1.9% และลดอัตราเงินสมทบของผู้ประกันตนมาตรา40ลงเหลือ 12-180 บาทต่อเดือนนายกรัฐมนตรีระบุว่าใช้เงินไปเยอะพอสมควรและรายได้ก็ลดลงก็ขอให้เห็นใจรัฐบาลด้วยเหมือนกันพร้อมกับระบุว่ามาตรการดังกล่าวเป็นการพุ่งเป้าไปที่คนที่เดือดร้อนมากที่สุดที่เหลือก็ขอให้ช่วยกันกับรัฐบาลไปด้วยขอให้นึกถึงคนที่ยากจนคนที่ลำบากก่อนบิ๊กตู่กักแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพักลั่นอย่าเพิ่งถามยังไม่ถึงเวลาเผยลุงป้อมอวยพรให้ทำงานสำเร็จคนไทยอย่าทะเลาะกันตอนนี้ขอช่วยทำบ้านเมืองดีขึ้นสงบสุขพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีหรือครม.ว่าตอนนี้ใกล้วันสงกรานต์แล้วจะทำอย่างไรให้บ้านเมืองดีขึ้นสงบสุขขึ้นซึ่งอยู่ที่คนไทยทุกคนต้องช่วยกันอะไรที่ไม่ใช่เรื่องสำคัญอย่าเพิ่งมาทะเลาะกันตอนนี้ตนก็พยายามทำให้เต็มที่แล้วนายกรัฐมนตรียังเปิดเผยว่าวันนี้พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีได้อวยพรย้อนหลังเนื่องในวันคล้ายวันเกิดขอให้มีความสุขในนามของครม.ให้ทำงานสำเร็จพร้อมให้กำลังใจนายกรัฐมนตรีซึ่งทุกอย่างที่อวยพรมาให้ถือว่าอวยพรให้กับครม.ทุกคนเพราะจิตใจเราต้องให้กันทำงานร่วมกันมาตั้ง3ปีแล้วซึ่งตนไม่ได้เป็นศัตรูกับใครเมื่อถามว่าได้มีการพูดคุยกับพลเอกประวิตรเรื่องการตั้งพรรคสำรองอย่างไรบ้างหลังมีพรรคเศรษฐกิจไทยเกิดขึ้นแล้วนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าตอนนี้ก็ยังอยู่ยังไม่มีอะไรและในส่วนของพรรครวมไทยสร้างชาติจะเป็นอย่างไรต่อไปพลเอกประยุทธ์กล่าวว่าไม่มีอะไรหรอกจ้ะเขาคุยกันส่วนเลือกตั้งสมัยหน้านายกรัฐมนตรีจะเป็นแคนดิเดตของพรรคการเมืองใดพลเอกประยุทธ์กล่าวว่าอย่าเพิ่งถามได้ไหมยังไม่ถึงเวลาเลย
พร้อมกันนี้พลเอกประยุทธ์กล่าวว่าวันนี้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีจึงถือโอกาสรับประทานอาหารร่วมกันฉันก็ไม่ได้รับประทานอาหารร่วมกันมานานแล้วตั้งแต่มีมาตรการในช่วงเทศกาลการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งก็เป็นการแยกชุดรับประทานอาหารภายใต้มาตรการ Social Distancing แล้วรัฐมนตรีทุกคนก็ตรวจ ATK ทุกวันบางวันก็2รอบขอกำลังใจมากที่สุดเพราะตนก็เป็นห่วงประชาชนอะไรที่เตือนไปให้ไปฉีดวัคซีนก็ไปดำเนินการขณะที่ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ได้มีมาตรการการผ่อนคลายให้จัดงานได้ตามประเพณีที่สามารถควบคุมได้และรัฐบาลเองก็จะจัดงานทำบุญนิดหน่อยในช่วงเทศกาลสงกรานต์เพื่อรวมพลังไปสู่ปีใหม่ไทยให้ดีขึ้นขอให้ทุกคนช่วยกันครม.อนุมัติงบกลาง 8,458.38 ล้านบาทให้กระทรวงสาธารณสุขใช้จ่ายภารกิจป้องกันและแก้ไขการแพร่ระบาดโควิด-19 เป็นค่าเสี่ยงภัยบุคลากรค่าใช้จ่ายผู้ป่วยไร้สิทธิ์และจัดซื้อยาแพ็คโควิดนางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2565งบกลางรายการค่าใช้จ่ายในการบรรเทาแก้ไขปัญหาและเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19วงเงิน 8,458.38 ล้านบาทตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอซึ่งจะจัดสรรกับ5หน่วยงานประกอบด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 7,777.09 ล้านบาทกรมการแพทย์ 626.53 ล้านบาทกรมสุขภาพจิต 27.84 ล้านบาทกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 13.53 ล้านบาทและกรมอนามัย 13.37 ล้านบาททั้งนี้เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าตอบแทนการเสี่ยงภัยของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานค่าตอบแทนบุคลากรนอกเหนือภารกิจปกติสำหรับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 นอกสถานพยาบาลค่ารักษาผู้ป่วยไร้สิทธิ์การรักษาและจัดซื้อยาแพ็คโควิดนางสาวไตรสุรีกล่าวว่ารัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการสร้างขวัญกำลังใจแก่บุคลากรด้านสาธารณสุขโดยการจัดสรรงบประมาณค่าตอบแทนเสี่ยงภัยและการปฏิบัติงานนอกเหนือภารกิจปกติโดยต่อเนื่องรวมถึงมีนโยบายการจัดหายาเวชภัณฑ์ที่ประสิทธิภาพในปริมาณที่เพียงพอเพื่อรักษาประชาชนทั้งนี้ปัจจุบันกระทรวงสาธารณสุขมีการใช้ยารักษาโควิดอยู่หลายชนิดค่ะเช่นฟ้าทลายโจรฟาวิพิราเวียโมนูพิราเวียเรมดิซิเวียและล่าสุดอยู่ระหว่างการจัดหายาแพ็กซ์โลวิดซึ่งผลิตโดยบริษัทไฟเซอร์ซึ่งหลังจากได้รับอนุมัติจากครม.แล้วจะมีการลงนามสัญญาเพื่อจัดซื้อตามขั้นตอนต่อไปพร้อมกันนี้คณะรัฐมนตรีอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2,565 งบกลางรายการค่าใช้จ่ายในการบรรเทาแก้ไขปัญหาและเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จำนวน 811.77 ล้านบาทเพื่อเป็นค่าตอบแทนเสี่ยงภัยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานส่วนหน้าได้แก่กำนันผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำตำบลสารวัตรกำนันผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและสมาชิกกองอาสารักษาดินแดงหรือสมาชิกอาสาสมัครในสถานสถานการณ์โควิด-19 ของกรมการปกครองจำนวน 275,90 คนในอัตราคนละ500บาทต่อเดือนระยะเวลา6เดือนตั้งแต่เดือนตุลาคม64ถึงมีนาคม65ค่ะชัยวุฒิระบุเปิดตัวอุ๊งอิ๊งทักษิณทำการเมืองนามเพื่อไทยขอไม่ออกความเห็นอุ๊งอิ๊งมีจุดจบเหมือนพ่อกับอานายชัยวุฒนาคมานุสรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในฐานะรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐกล่าวถึงกรณีพรรคเพื่อไทยเปิดตัวนางสาวแพทองธารชินวัตรเป็นหัวหน้าครอบครัวพรรคเพื่อไทยอย่างไรว่าพรรคเพื่อไทยมีความชัดเจนมากขึ้นว่าเป็นพรรคที่นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรียังให้การสนับสนุนยังทำงานการเมืองต่อไปในนามพรรคเพื่อไทยเพราะนางสาวแพทองธารคือทายาทนายทักษิณที่จะมาทำงานการเมืองในนามนายทักษิณและทางการเมืองรับรู้กันอยู่แล้วไม่ใช่เรื่องใหม่อะไรส่วนจะส่งผลกระทบอะไรมาถึงพรรคพลังประชารัฐหรือไม่นายชัยวุฒิระบุว่าตนมองว่าไม่เกี่ยวกันเป็นเรื่องของพรรคเพื่อไทยที่จะทำงานการเมืองแต่ในส่วนของพรรคพลังประชารัฐก็ทำในส่วนของเราเตรียมนโยบายเตรียมโครงสร้างในการเลือกตั้งต่างคนต่างทำหน้าที่ไม่ได้มีความขัดแย้งอะไรกันซึ่งการที่พรรคเพื่อไทยประกาศจะแลนด์สไลด์พลังประชารัฐต้องปรับกลยุทธ์อะไรหรือไม่นายชัยวุฒิกล่าวว่าทุกพรรคการเมืองก่อนจะเลือกตั้งก็ต้องมุ่งหวังที่จะชนะและต้องหวังให้สูงไว้ส่วนจะสำเร็จหรือไม่อยู่ที่ประชาชน
ส่วนพรรคพลังประชารัฐคงไม่หวังอะไรมากเหมือนพรรคเพื่อไทยเราดูตามความเหมาะสมที่เป็นไปได้เมื่อถามว่าจากกติกาในปัจจุบันจะเอื้อให้พรรคเพื่อไทยได้แลนด์สไลด์หรือไม่นายชัยวุฒิกล่าวว่ามันตอบยากคงต้องดูใกล้ๆต้องดูสถานการณ์ตอนนั้นเพราะว่าจะเลือกตั้งอีกนานการเมืองเปลี่ยนตลอดส่วนที่มีผู้ออกมาเตือนนางสาวแพทองธารจะมีจุดจบเหมือนกับพ่อและอานายชัยวุฒิกล่าวว่าตนไม่ขอออกความเห็นอยากให้ไปถามคนที่เตือนเพราะไม่ทราบว่าจะมีปัญหาอย่างไรแต่คิดว่าการที่นางสาวแพทองธารเปิดตัวช่วยพรรคเพื่อไทยไม่น่ามีปัญหาอะไรถือเป็นสิทธิ์ของนางสาวแพทองธารส่วนพรรคเพื่อไทยก็มีความชัดเจนมากขึ้นมองว่าเป็นผลดีต่อคนในแวดวงการเมืองจะได้ทำงานอย่างเต็มที่ในอนาคตพรรคเพื่อไทยก็มีความชัดเจนเข้มแข็งมากขึ้นใครจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยเป็นความคิดเห็นแต่ละคนมงคลกิจเปิดหลักฐานใหม่อ้างพบแตงโมลอยคอในแม่น้ำเจ้าพระยาก่อนเสียชีวิตขณะตำรวจยัน23มีนาคมปอโรเบิร์ตครบกำหนดรายงานตัวต้องมาเองนายมงคลกิจสุขสินธารานนท์ส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลพร้อมด้วยนางสาวภัคคออนจันทรคณาหรือชีวานันท์รองหัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลและนางนายนาชีวานันท์ร่วมกันแถลงข่าวหลังจากที่ลงพื้นที่หลายจุดโดยอ้างว่าพบจุดแตงโมนิดาหรือนางสาวภัทรธิดาภัทรวีรพงษ์ตกเรือก่อนเสียชีวิตขณะลอยคอข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาเข้าฝั่งโดยในการแถลงข่าววันนี้มีการนำภาพจากกล้องวงจรปิดที่ระบุว่าเป็นจุดบริเวณเขื่อนกั้นน้ำติดกับกฟผ.บางกรวยที่นายมงคลกิจอ้างว่าได้คลิปมาจากเทศบาลบางกรวยนนทบุรีเป็นภาพเหตุการณ์ขณะที่เรือสปีดโบ๊ทขับมุ่งไปทางสะพานพระราม7และไปถ่ายรูปกันต่อที่สะพานพระราม8ของคืนวันที่24กุมภาพันธ์2565ช่วงเวลาประมาณ 21:44 นที่นายมงคลกิจอ้างว่าเป็นแตงโมลอยอยู่ในน้ำและว่ายมาจนถึงฝั่งและภาพจะชัดเจนมากขึ้นในเวลาประมาณ 21:53 โดยในภาพเห็นเรือที่นายมงคลกิจบอกว่าเป็นเรือหาปลาพายเข้าไปยังวัตถุที่นายมงคลกิจอ้างว่าคือแตงโมลอยคออยู่ในน้ำจากนั้นภาพที่เห็นคือเรือหาปลาขับวนออกไปซึ่งนายมงคลกิจอ้างว่าน่าจะเพราะกลัวอะไรบางอย่างและยังบอกอีกว่าคนขับเรือหาปลาคนนี้เคยให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวสถานีโทรทัศน์แห่งหนึ่งไปแล้วแต่ไม่ยืนยันว่าตำรวจนำตัวไปสอบปากคำแล้วหรือยังซึ่งนายมงคลกิจบอกว่าแตงโมตกเรือเวลาประมาณ 21:35 ก่อนที่เรือสปีดโบ๊ทจะขับไปทางสะพานพระราม7เพื่อไปถ่ายรูปต่อกันที่สะพานพระราม8ส่วนกรณีที่ปรากฏรูปถ่ายกระติกและแตงโมที่สะพานพระราม8ต้องไปถามกระติกว่าภาพนั้นมีที่มาอย่างไรทั้งนี้นายมงคลกิจยังระบุว่าจะขอความร่วมมือจากอาสาสมัครเพื่องมน้ำหาเครื่องแต่งกายที่มีลักษณะผ้าสีขาวของแตงโมรวมถึงวัตถุที่ทำให้เกิดแผลบนขาของแตงโมในบริเวณจุดที่ตนเชื่อว่าแตงโมตกเรือตามภาพวงจรปิดเพราะเป็นหลักฐานสำคัญยืนยันว่าแตงโมตกเรือในบริเวณนี้นายมงคลกิจยังตั้งข้อสังเกตถึงผู้ที่อยู่ในเรือสปีดโบ๊ททั้ง6คนเนื่องจากผลตรวจเลือดของแตงโมพบแอลกอฮอล์93มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์แต่ผลตรวจเลือดนายปอนายโรเบิร์ตและนายจ๊อบนั้นไม่พบแอลกอฮอล์และสารเสพติดค่ะนายมงคลกิจยังเชื่อว่าหลักฐานจากกล้องวงจรปิดนี้อาจจะทำให้ข้อเท็จจริงของคดีเปลี่ยนเพราะจุดตกเรือเปลี่ยนไปจากเดิมนอกจากนี้นายมงคลกิจยังเชื่อว่าคดีนี้น่าจะมีเงื่อนงำมากกว่าอุบัติเหตุธรรมดาแต่คงไม่ถึงขั้นฆาตกรรมเพราะยังไม่ทราบว่าแตงโมตกเรือหรือถูกผลักตกจากเรือหรือไม่ด้านพันตำรวจเอกจาตุรนอนุรักษ์บัณฑิตผู้กำกับการสภ.เมืองนนทบุรีเปิดเผยว่าได้รับการติดต่อจากตัวแทนของนายตนุพัฒน์เลิศทวีวิทย์หรือไฮโซปอและนายไพบูลย์ตรีการจนานันท์หรือโรเบิร์ตซึ่งตกเป็นผู้ต้องหาในคดีการเสียชีวิตของแตงโมนิดาที่พลัดตกเรือจนจมแม่น้ำเจ้าพระยาเสียชีวิตในข้อหากระทำการโดยประมาททั้งสองคนพร้อมที่จะเดินทางมารายงานตัวกับพนักงานสอบสวนหลังครบกำหนดเงื่อนไขในการขอประกันตัวในวันที่23มีนาคมเวลา9นาฬิกาพันตำรวจเอกจาตุรนระบุว่าทั้งสองผู้ต้องหาต้องเดินทางมารายงานด้วยตัวเองเพื่อเซ็นเอกสารในใบรายงานตัวไม่สามารถมอบหมายให้ทนายหรือนายประกันมาเซ็นแทนได้พันตำรวจเอกจาตุรนกล่าวอีกว่าเรื่องที่ทนายกฤษณะจะเดินทางมาขอเข้าพบเพื่อขอดูหลักฐานเพิ่มเติมนั้นในตอนนี้ทนายกฤษณะถือว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในคดีนี้แล้วจึงไม่สามารถให้ดูเอกสารหรือพยานหลักฐานได้ค่ะนอกจากนี้ในรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์พันตำรวจเอกจาตุรนกล่าวด้วยว่าส่วน
รณีกรรมาธิการมนุษยชนเสนอให้นำ5คนบนเรือเข้าเครื่องจับเท็จนั้นประเด็นนี้ไม่จำเป็นต้องใช้โดยตำรวจเคยแจ้งไปแล้วว่าคดีนี้ไม่มีความจำเป็นต้องเข้าเครื่องจับเท็จเพราะการสอบปากคำและการพูดไม่ตรงกันสิ่งที่ขัดแย้งกันจะเป็นผลที่ตำรวจนำไปเป็นข้อมูลทางคดีโดยเครื่องจับเท็จเป็นสิ่งหนึ่งที่สร้างความเชื่อมั่นเท่านั้นไม่ได้เป็นปัจจัยที่จะชี้คำรับสารภาพอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดทุกข่าวสำคัญจาก INN Breaking News